สวัสดีแฟนเพจสยามสปอร์ตทุกท่านนะครับตอนนี้วันนี้ผมธิวาพลนะครับหรือทุกคนจะรู้จักในนามของทิซังนะครับพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสนามมิตซึซาวะนะครับเพื่อดูแมตช์ระหว่างบิสเซลโกเบกับโยโกฮาม่ามารีนอสในเรแวงครับกรุ๊ปสเตจนะครับแมตช์แรกนะครับบรรยากาศในสนามวันนี้นะครับค่อนข้างแดดดีนะครับแดดดีมากๆรวมไปถึงคนเนี่ยผู้คนนะครับลองดูสนามดูนะครับที่วิเซลโกเบทักทายครับดูเดี๋ยวยังไงตอนนี้ผมขอเริ่มต้นจากบรรยากาศภายในสนามก่อนนะครับลองดูว่าสนามญี่ปุ่นเป็นยังไงถ้าจะให้บรรยายที่นี่ก็จะคล้ายๆสนามพัทยานะครับพอดีมันเป็นแมตช์ที่ไม่ใช่นี้วิเซลโกเบเนี่ยค่อนข้างมาเกือบจะชุดใหญ่นะครับขณะที่โยโกฮาม่ามารีนอสเนี่ยเท่าที่ดูจากรายชื่อเนี่ยเหมือนจะใช้ชุดสำรองลงนะครับส่วนวิเซอร์โกเบเนี่ยน่าชุดเจอกับล่าสุดที่เจอกับเจนะครับเจอกับคอนซาโดเร่ซัปโปโรนะครับซึ่งหน้าเป้าเนี่ยน่าจะใช้เวลลิงตันนะครับมีคนถามว่าช่องถ่ายไหมนะครับพอดีเกมเลแวงคัพเนี่ยที่ญี่ปุ่นเองยังดูยากเลยนะครับปกติเนี่ยที่นี่เขาจะมีแค่2เขาเรียกอะไร2ผู้ออกเขาเรียกอะไรผู้ให้ผู้ที่ถ่ายทอดสดเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2กรุ๊ปใหญ่ๆนะครับมีดาซอนกับสกัปป้านะครับสกัปป้านี่หาตัวจริงครับตัวจริงครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับไปดูบรรยากาศรอบด้านนะครับวันนี้โตเกียวบอกเลยตรงๆว่าใครมาเที่ยวแถวโตเกียวโยโกฮาม่าบอกเลยว่าร้อนมากนะครับผมจะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศก่อนนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเมนสแตนนะครับซึ่งหน้าใหญ่เขาจะอยู่ในฝั่งของฝั่งสองข้างมากกว่านะครับฝั่งหลังประตูนะครับอันนี้ดูร้านอาหารนะครับราคาอาหารที่นี่ส่วนใหญ่ของกินเล่นจะอยู่ประมาณ300เยนนะครับก็ไม่แพงมากเท่าไหร่300 400เยนนะครับอินดีเอสต้าลงไหมเหรอครับตอนนี้อินดีเอสต้าเนี่ยอาจจะต้องรอวินรอตลาดนะครับตลาดครึ่งหลังก่อนถึงจะลงทะเบียนได้นะครับน่าจะเป็นประมาณช่วงเดือน7นะครับเปลี่ยนนิดนึงนะครับมีคนถามว่าร้อนไหมครับร้อนครับวันนี้อุ้มลงชัวร์ครับพักหลังนี่อุ้มเล่นค่อนข้างดีนะครับรู้นะครับโยโกฮาม่ามารีนอสเขาจะมีเป็ดนะครับนะครับบอมเบอร์นี่คือตำนานของโยโกฮาม่ามารีนอสคนหนึ่งนะครับชื่อนาคาซาวะนี่นาคาซาวะนี่ถือว่าเป็นผู้เล่นน่าจะตัวจริงซึ่งเป็นกองหลังนะครับทีมระดับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่พันเยนนะครับพันเยนซึ่งก็ถือว่าไม่แพงสำหรับคนที่นี่นะครับแต่มันอาจจะแพงสำหรับเรานะครับนะครับอันนี้เป็นตุ๊กตานะครับตุ๊กตาอยู่ 1,450 เยนนะครับนะครับบรรยากาศเอางี้เดี๋ยวผมพาเดินไปแถวๆกองเชียร์มารีนอสดีกว่านะครับซึ่งวันนี้มารีนอสเนี่ยถ้าให้ผมพูดคร่าวๆนะครับมารีนอสเนี่ยจะเป็นทีมที่เล่นในระบบ 4-3-3 นะครับส่วนใหญ่โดยจะมีแผงหลัง4ตัวนะครับกลางต่ำ2ตัวแล้วก็เป็นเหมือนมิดฟิลด์ตัวรุก1ตัวนะครับแล้วก็หน้า3ตัวซึ่งมารีนอสเนี่ยเขาจะเป็นทีมที่ค่อนข้างเน้นบอลกับพื้นเป็นหลักนะครับขณะที่โกเบเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเน้นบอลโยนให้หน้าเป้านะครับก็คือเวลลิตันนะครับซึ่งถ้าวันไหนเวลลิตันเล่นดีนี่ก็ถือว่าน่าจะลำบากสำหรับทุกทีมนะครับเหมือนอย่างเช่นคอนซาโดเร่โดนมาแล้วนะครับช่องไหนถ่ายตัวนี้ที่ไทยผมยังไม่แน่ใจเลยครับน่าจะลำบากมาดูบรรยากาศแฟนบอลของโยโกฮาม่ามารีนอสนะครับสีฟ้าสดใสนะครับตอนนี้กำลังพาเดินเข้าดูกองเชียร์มารีนอสนะครับนะครับตอนนี้กองเชียร์มารีนอสนะครับข้างล่างเขาจะมีการเล่นเกมให้แฟนบอลเล่นเกมกันเตะลูกโทษนะครับซึ่งเลแวงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเจ้าของเป็นบริษัททำขนมมันเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาขนมเอาอะไรมาแจกกัน
อ้าวขอบคุณมากเลยมีคนบอกแล้วถูกสปอร์ต HD 3ถ้าถ่ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเพราะที่ญี่ปุ่นยังหาดูยากเลยนะครับนี่ผมพาเดินเข้ามาซุ้มกองเชียร์นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเหมือนอัลต้าบ้านเราอุ้มลงนะครับอุ้มลงนะครับวันนี้ไม่มีปัญหานะครับดูนะครับเขาก็เอาตัวดาร์ฟเป็นขนมนะครับเอามาเล่นเป็นเกมกันนะครับนะครับซึ่งบรรยากาศที่นี่ก็ถือว่าค่อนข้างสนุกนะครับสำหรับแฟนบอลฝั่งนู้นตรงข้ามนะครับยังยิ้มย่อยอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาเดินอ้อมไปอีกฝากหนึ่งของสนามดูอินดีเอสตานี่ยังลงไม่ได้ครับยังติดโควต้าอยู่ครับอาจจะต้องได้ลงนู่นนะครับประมาณเดือนกรกฎาคมหลังเปิดเลข2นะครับต้องลงทะเบียนก่อนครับนะครับดูบรรยากาศนะครับคึกคืนโตเกียวนี่ต้องบอกเลยตรงๆนะครับร้อนมากใครจะมาเที่ยวช่วงนี้นะครับกางเกงขาสั้นเสื้อยืดสบายๆเรามาชมช็อปนะครับช็อปของมารินอสข้างล่างอีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้ไม่รู้อะไรขายดีนะครับนี่ดูกำลังเลือกซื้อเสื้อบอมเบอร์อยู่นะครับบอมเบอร์ตำนานของทีมนะเมมเบอร์ตัวจริงวันนี้ฝั่งมารินอสยังไม่มีทั้งอูโก้เวล่านะครับรวมไปถึงตัวปีกเกาหลีใต้นะครับก็ไม่ลงนะครับอาจจะเก็บไว้ใช้ถ้วย Emperor Cup นะครับอันนี้น่ากินมากเนื้อย่าง600เยนเท่านั้นนะครับบรรยากาศสนุกสนานนะครับทุกคนดูเป็นมิตรที่ตั้งแต่ผมเดินมาผมยังไม่เจอคนไทยเลยเนี่ยเสื้อล่ะครับเสื้อตัวเท่าไหร่ล่ะครับเดี๋ยวผมดูราคาให้ 15,660 เยนนะ 15,660 ประมาณ 4,500 บาทบ้านเรานะครับเตะกี่โมงครับบ่าย2ครับผมบ่าย2ที่ญี่ปุ่นนะครับที่ไทยก็เที่ยงผมก็เดินมั่วซั่วไปกับแฟนบอลเข้าไปหมดแล้วนี่ครับช่วงนี้นี่ครับกำลังขายดีน้ำแข็งใสเดี๋ยวผมจะพาเดินอ้อมไปฝั่งวิสเซอร์โกเบนะครับลองดูบรรยากาศจริงๆถ้าได้ไปแข่งที่สนามนิสสันสเตเดียมนี่บรรยากาศจะดีกว่านี้ญี่ปุ่นเนี่ยมักทีมญี่ปุ่นมักจะมี2สนามเสมอนะครับใช้ระหว่างแมตช์ใหญ่กับแมตช์เล็กนะครับที่บางแมตช์ที่เป็นบอลถ้วยส่วนใหญ่เขาจะเลือกใช้สนามที่ค่อนข้างเล็กลงนะครับซึ่งที่มิซูซาวะสเตเดียมเนี่ยมีความจุประมาณ 15,000 คนนะครับเมื่อกี้น่าจะมีทูสปอร์ต HD 3นะครับครับบรรยากาศแฟนบอลนะครับเดี๋ยวถ้าผมเจอคนไทยเดี๋ยวผมจะเดินถามสัมภาษณ์ให้ว่าเขาอุตส่าห์มาเชียร์ธีรธรถึงนี่เลยหรือเปล่านะแต่พอดียังไม่เจอนะครับลูกหนังพาต้าลูกหนังพาต้าคืออะไรครับวันนี้ก็พอดีธนาทิพย์ไม่อยู่นะครับก็เลยได้รับภารกิจมาให้ทำข่าวนะครับอยู่ที่โยโกฮาม่านะจริงๆอากาศตอนนี้นี่ผมว่าก็เชียงใหม่ดีๆบ้านเราเนี่ยแต่ที่นี่ข้อดีของที่นี่คือร้อนไม่เหนอะทำไมไม่ลงเล่นที่ไทยวันนี้เหรอครับอุ้มเนี่ยพอดีทางวิสเซอร์โกเบต้นสังกัดนะครับเขาไม่ปล่อยตัวกลับเนื่องจากจะต้องใช้ในแมตช์บอลถ้วยนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยถึงจะมีช่วงบอลโลกนะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีบอลถ้วยนะครับมีทั้งเลแวงครับทั้งเอ็มเพอเรอร์ครับนะครับ
นะครับนี่ดูราคาเสื้ออันนี้ราคาเสื้อแฟนบอลนะครับอยู่ที่ 4,300 บาทนะครับประมาณ 1,200 บาทนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้คนไทยนะครับนอกจากจะมีฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ยังมีอุ้มให้เชียร์นะครับเดินๆไปก่อนนะครับเผื่อเจอคนไทยจะได้ทักทายกันรอบๆสนามนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเกมให้เล่นมีร้านขายของนะครับไทยเจอจีนครับผมไทยเจอจีนแต่อุ้มเจอมารินอสนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นในฟุตบอลญี่ปุ่นตลอดเวลาที่มาทำงานอยู่ที่นี่นะครับคือเขาจะพยายามหาลูกเล่นอะไรให้กับแฟนบอลเขาตลอดเวลานะครับเหมือนอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นจักระบองนะครับจักระบองแท็กของทีมนะครับนะครับก็จะเป็นแท็กผู้เล่นนะครับซึ่งเขาก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆให้แฟนบอลเขาเล่นตลอดเวลาครับเพื่อเรียกคนเข้ามาดูด้วยส่วนหนึ่งอินเดียสตาร์ยังลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเจออุ้มแล้วเดี๋ยวผมถามให้นะครับว่าอินเดียสตาร์เป็นไงบ้างทักทายกันบ้างหรือยังตอนนี้ซีกันไหมอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เดินมาถึงด้านหลังแล้วนะครับแฟนบอลนั่งเป็นพวกนี้เขากลัวแดดนะครับเขาไม่กล้าเราคนไทยเราสู้แดดอยู่แล้วอันนี้ผมเดินมาถึงฝั่งวิเซลโกเบแล้วนะครับใกล้แล้วบัตรนะครับส่วนใหญ่ตกประมาณ 2,000 เยนนะครับจนถึง 3,000 เยนหรือบางแมตช์พีคๆหน่อยก็อาจจะมีถึงประมาณ 3,500-4,000 เยนนะครับแย่แล้วผมเดินมาออกไม่ได้ต้องกลับไปใหม่เดี๋ยวตอนนี้น่าจะอีกประมาณนี่ครับกำลังเดินพาเข้าไปเดี๋ยวเดินเข้าไปพาไปดูสนามในฝั่งวิเซลโกเบเนี่ยต้องเดินย้อนกลับไปอีกครึ่งวงกลมหนึ่งนะครับรอนิดหนึ่งท่านก็มีเวลลิงตันนะครับถ้าเหมือนรายชื่อพักหลังเนี่ยผมเท่าที่คุยกับนักเตะหลายๆคนนะครับรวมไปถึงทีมสตาฟหรือว่าอะไรเองก็ตามเนี่ยด้วยเขาเรียกอะไรด้วยเท้าซ้ายนะครับที่ค่อนข้างแม่นยำของอุ้มเนี่ยทำให้ภาคหลังเนี่ยหลายคนค่อนข้างประเมินว่าอุ้มเนี่ยเล่นได้ดีมากนะครับทำให้ตอนนี้ค่อนข้างน่าจะยึดตัวจริงได้แล้วความรู้สึกผมนี่อันนี้แล้วก็เป็นโจ๊กคุยกันนะระหว่างทีมนะครับพักหลังเนี่ยเขาบอกว่าพอมีโพดอสกี้เนี่ยทุกๆคนจะกลัวนะครับแต่ไม่มีเนี่ยญี่ปุ่นคุยกันนะแข่งบ่ายสองครับบ่ายสองที่ญี่ปุ่นนะครับตัวเป้าครับไม่แน่ใจในแง่ของผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะนะครับอันนี้กำลังเดินผมกำลังเดินให้ไปดูบรรยากาศฝั่งวิเซลโกเบนะฝั่งนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกนะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะชอบมาอยู่ฝั่งหลังประตูนะครับเนื่องจากมันสามารถกวนสมาธิของฝั่งตรงข้ามได้ถือว่าเป็นผู้เล่นคนที่12นะครับที่มาคอยช่วยกันมาแล้วนะครับสัญญาณกลับมาแล้วนะครับตอนนี้กำลังพาเดินไปตรงโซนของแฟนบอลวิสเซลโกเบนะครับอดใจรออีกนิดนึงนะครับผมจะพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆแข่งบ่าย2
ครับผมเอาลืมไปบ่าย2 โมงญี่ปุ่นนะครับที่เที่ยงไทยนะกำลังพาเดินไปนะครับกำลังพาเดินเท่าที่ดูถ่ายทอดสดน่าจะถ่ายช่อง True Sport HD 3นะครับอาจจะลาจอไม่อัดนิดนึงเดี๋ยวคงมีคนไทยไปดูไหมนี่ผมก็กำลังจะเดินเข้าไปในบล็อกของวิเซลโกเบนะครับจะไปดูว่ามีคนไทยมาดูไหมนะอุ้มลงตัวจริงนะครับอุ้มลงตัวจริงผมกำลังพาเดินไปนะอุ้มลงตัวจริงนะครับすいませんここからアウェーチーム入れますかアウェーチーム入れない下からねโอเคครับเที่ยงไทยนะครับเที่ยงไทยเดี๋ยวจะแวะเวียนไปที่ผมจะพาแวะเวียนไปที่ซุ้มแฟนบอลวิเซอร์โกเบนหน่อยจะไปหาคนไทยครับเผื่อจะมีใครมาดูบ้างมาเชียร์ธีรธรลงมาเจอสาวๆปอมๆพอดีนะตัวเชียร์ของมารินอสแหมถ้าอุ้มเตะเสร็จแล้วเย็นมาเตะกระตีนต่อนี่ก็น่าจะซุปเปอร์แมนนะครับนี่กำลังพาเดินไปฝั่งเกมเยือนนะฝั่งทีมเยือนนะครับต้องผ่านรถ OB ผ่านนู่นผ่านนี่ตอนนี้มาถึงทางเข้าทีมเยือนแล้วที่นี่ก็คล้ายไทยนะครับแบ่งกันชัดเจนทางเข้าทีมเยือนวันนี้อินเดียสตาร์ไม่มาครับยังไม่เจอเลยเนี่ยอยากเจอเหมือนกันไม่รู้จะพกตากล้องส่วนตัวมาเหมือนโพดอสกี้หรือเปล่านะครับสตูดิโอเมเดียนสเกตได้ด้วยถูกไหมใช่ซื้อมาสิมาแล้วครับตอนนี้วิเซลโกเบกำลังปลุกขวัญกำลังใจนะครับครับแล้วก็จะเป็นธรรมเนียมของเขานะครับหัวหน้ากองเชียร์ก็ต้องแนะนำตัวก่อนนะครับแล้วปลุกใจทุกคนนะครับนะครับกองเชียร์รุ่นนี้ก็มีนะครับสวัสดีครับโอ้โหเจอคนไทยพอดีผมกำลังไลฟ์สดอยู่อ๋อครับสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมครับครับผมได้ครับตั้งวันนี้มาเชียร์ธีรธรเลยใช่ครับรู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วนี่มาจากไหนครับเนี่ยมาจากโตเกียวครับมาจากโตเกียวครับใช่ครับร้อนไหม ถ้ามีแดดก็ร้อนนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในร่มมันก็เย็นหน่อยแล้ววันนี้ตั้งใจมาเชียร์เลยโดยเฉพาะเดี๋ยวจะมาดูอินเดียสตาไม่มาดูอุ้มครับมาดูอุ้มนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดินต่อนะครับเจอแล้วครับคนไทยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเราจะเจอคนญี่ปุ่นถามหน่อยธีรธรเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาอยู่ในเวิร์งกองเชียร์ก็บ้างดีกว่าน่าสนุกครับนี่เพลงใหม่ครับเวลาเขามีเพลงใหม่ก็เนี่ยเขาจะมีคนร้องนำก่อนตลอดนะครับแล้วพอให้ทุกคนจำได้ปั๊บพอจำได้เนี่ยเราจะเริ่มร้องกันทุกคนละอ
ใหม่ครับวันนี้เพลงใหม่ต้องรอให้ฟังก่อนอันนี้ชื่อเพลงของฮิโรทากะอะไรเมื่อกี้2กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะร้องกันได้มั้ยนะครับมาแล้วครับเพลงแฟนเพลงของนักบอลนะครับเขาจะเอาชื่อนักบอลมาแต่งไปทำนองนะครับก็คือเอาชื่อนักบอลร้องเป็นหลักแล้วก็เอาทำนองมาใส่นิดๆหน่อยๆนะครับปอมปอมเกิร์ลเริ่มลงมากันแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวตอนนี้น่าจะอีกประมาณ5ถึง10นาทีเดี๋ยวกำลังจะวอร์มแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอาจจะต้องปิดไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปถ่ายรูปธีราธรช่วงวอร์มนิดนึงนะครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงได้ไลฟ์กันใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนปิดนะครับมันจะอยู่ไกลๆนะครับไม่น่าจะเห็นหรือเปล่านะครับมันจะมีละปอมๆเขาเต้นกันอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่เขาจะไม่มาฝั่งทีมเยือนนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่มีอยู่ตลอดของฟุตบอลเจลีกหรือบอลถ้วยต่างๆนะครับก็จะมีปอมปอมเกิร์ลของแต่ละทีมมาตลอดนะครับผมยังไม่เห็นธงไทยเลยเนี่ยไม่เจอธงไทยนะครับไม่เจอเดี๋ยวยังไงผมอาจจะขอปิดไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวไงขอบคุณทุกคนนะครับ